ครั้งหนึ่งบนแผ่นที่กว่าครึ่งโลกครับเคยปรากฏอาณาเขตของดินแดนที่ผนึกรวมชาติพันธุ์ต่างๆที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมภาษาครับไว้เป็นหนึ่งการปกครองที่เรียกชื่อว่าสหภาพโซเวียตประเทศที่เป็นมหาอำนาจเป็นเสาหลักของค่ายคอมมิวนิสต์หลังจากการล่มสลายในปีคริสต์ศักราช1991ได้มีการปฏิรูปทั้งการบริหารการปกครองและก็เศรษฐกิจครับทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นและนำไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจากรัฐต่างๆและได้เกิดเป็นประเทศใหม่และมีอีกบางส่วนครับที่ยังไม่ได้รับการยอมรับเป็นรัฐชาติหรือเป็นประเทศจากนานาชาติหนึ่งในนั้นก็คือชาติพันธุ์ออสซิเซียในเขตกันชนระหว่างรัสเซียและก็จอร์เจียในปัจจุบันเราได้ไปเยือนในเขตแดนที่เปราะบางแห่งนี้ครับผมนฤชิตรัจนานนท์และผู้ร่วมทริปคุณกันทรอักษรนำมีเรื่องราวระหว่างการเดินทางที่ได้ไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่นั่นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ใน Spirit Along the Way ในวันนี้ครับการเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองของสหภาพโซเวียตในยุคของนายมิคาอิลกอร์บอชอฟในระหว่างปีคริสต์ศักราช1985ถึง1991ที่ได้นำเอานโยบายเปเดสทรอยก้าและกลาสนอสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มีสิทธิเสรีภาพและก็เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้นครับแม้ว่าทางด้านเศรษฐกิจจะดูไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ทางด้านการเมืองนั้นกลับทำให้ความเป็นศูนย์กลางอำนาจได้ถูกกระจายออกไปให้ประชาชนในแต่ละชาติพันธุ์ได้แสดงออกทางความคิดครับได้เกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของตนและก็แยกออกไปเป็นรัฐอิสระถึง15ประเทศทีเดียวรัฐใหม่ๆนี่แหละครับมีความแตกต่างทางเชื้อชาติแล้วก็มีวัฒนธรรมของตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบางประเทศก็กลายเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและบางส่วนก็เป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคคอเคซัสที่ตั้งชื่อตามที่ตั้งในแนวเทือกเขาคอเคซัสนั้นตอนนี้ก็ได้กลายเป็นพรมแดนที่กั้นระหว่างรัสเซียและรัฐอิสระที่แยกตัวออกมาก็คือจอร์เจียอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานความน่าสนใจอยู่ที่จุดที่ตั้งครับเพราะว่าตั้งอยู่ที่กึ่งกลางเป็นจุดตัดระหว่างยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเป็นแผ่นดินที่อยู่ตรงกลางเลยครับระหว่าง2ทะเลที่สำคัญคือทางทิศตะวันออกนั้นมีทะเลแคสเปียนแล้วก็ทิศตะวันตกมีทะเลดำซึ่งล้วนก็เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญครับของภูมิภาคยุโรปและเอเชียและในความเป็นจอร์เจียเราก็ต้องเริ่มต้นพูดถึงศรัทธาของคนจอร์เจียครับซึ่งก็ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวจอร์เจียนับถือศาสนาคริสต์แต่ว่ามีความแตกต่างกันมากตั้งแต่รัสเซียแล้วก็ยุโรปแล้วก็ตัวจอร์เจียเองแต่ก็ถือว่าเป็นสาขาย่อยนึงนะคะของนิกายออร์โธดอกซ์นะคะซึ่งก็เป็นนิกายสายอนุรักษ์นิยมด้านจารีตดั้งเดิมนะคะในศาสนาคริสต์ตะวันออกที่เคยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลนะคะหรือว่าตอนนี้ก็คือกรุงอิสตันบูลซึ่งเป็นเมืองของตุรกีใช่ค่ะแต่ในเวลานั้นเนี่ยคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันตะวันออกนะคะหรือว่าอาณาจักรไบเซนไทน์ค่ะแล้วก็เป็นจักรวรรดิที่สืบทอดโดยตรงมาจากจักรวรรดิโรมันในช่วงปลายยุคโบราณและยุคกลางแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในบริบทของยุคโบราณเนี่ยตอนปลายเนี่ยคำว่าจักรวรรดิไบเซนไทน์หรือว่าจักรวรรดิโรมันตะวันออกเนี่ยเป็นคำทางภูมิประวัติศาสตร์ค่ะที่สร้างขึ้นภายหลังและใช้กันในหลายศตวรรษต่อมาแต่ประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะก็ยังเรียกจักรวรรดิของตนว่าจักรวรรดิโรมันหรือว่าโรมาเนียเรื่อยมาจนกระทั่งล่มสลายไปจักรวรรดิโรมันตะวันตกเนี่ยนะคะล่มสลายไปในคริสต์ศตวรรษที่5ค่ะส่วนตะวันออกเนี่ยยังดำเนินต่อมาอีกพันปีนะคะก่อนที่จะเสียให้แก่พวกเติร์กหรือว่าออตโตมันในช่วงปีคศ1453ค่ะเรียกว่าดินแดนแห่งนี้ฝุ่นตลบกันเลยทีเดียวมีคนเดินทางเข้ามามีศรัทธาเข้ามาหลั่งไหลเข้ามามากมายครับมากมายหลายชาติพันธุ์นะคะที่รวมตัวกันอยู่ในบริเวณนี้นะคะนั่นทำให้เราตื่นเต้นมากครับที่เราจะเดินทางไปเมืองทบิลิซีซึ่งปัจจุบันก็เป็นเมืองหลวงของจอร์เจียแต่เมืองนี้ครับเป็นเมืองที่เก่าแก่ครับมีสายน้ำมิดโคเวลีไหลผ่านผ่ากลางเมืองเลยครับสองข้างนั้นก็จะถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงชันทอดยาวขนาดไปเป็นเหมือนกำแพงครับป้องกันข้าศึกได้และถ้าเกิดเราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาครับจะเห็นผู้คนที่เดินมาแต่ไกลเลยครับแค่คุณได้เงียบฟังเสียงการเคลื่อนไหว
ก็รู้แล้วครับว่าฝีเท้านั้นอยู่ไกลแค่ไหนและจะมีคาราวานของพ่อค้าใดเดินทางเข้ามาในเมืองทิบิลิซีแห่งนี้ครับค่ะหรือว่ามีกองทัพขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะเดินทัพเข้ามาเรียกว่าเป็นชัยภูมิที่ปีได้ยากมากใช่ไหมคะใช่ครับแต่ต้องบอกก่อนครับว่าทิบิลิซีนั้นไม่ใช่เป็นศูนย์กลางแห่งแรกของชาวจอร์เจียนะครับเพราะว่าหากเราเดินทางขึ้นไปตามสายน้ำมิดคาวารีนะคะเป็นระยะทาง20กิโลเมตรนะคะก็จะพบกับจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายค่ะที่ทำให้เกิดเป็นแม่น้ำมิดคาวารีนะคะตรงนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่บนเนินเขาจากโบสถ์เนี่ยจะเห็นแม่น้ำสองสายมันบรรจบกันเป็นคนละสีเลยนะคะก่อนที่จะไหลไปสู่ทิบิลิซีนะคะคเมืองนี้ก็คือเมืองมิสเคตานะคะเป็นเมืองหลวงเก่าซึ่งก็จะมีวิหารสเวติตเควารีเนี่ยเป็นวิหารหลักของอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะเรียกว่าเป็น living pillar หรือเป็นความเชื่อสุดศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะคะตรงนั้นเนี่ยสำคัญอีกอย่างนึงค่ะอยากเล่าก็คือโครงสร้างของโบสถ์อย่างที่เราบอกว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาวจอร์เจียเนี่ยนะคะจะเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบโดมไขว้ค่ะหรือว่า cross dome style นะคะซึ่งเกิดขึ้นในจอร์เจียในช่วงยุคกลางตอนต้นค่ะแล้วก็ได้กลายเป็นรูปแบบหลักของโบสถ์ในจอร์เจียที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้นะคะค่ะก็คือลักษณะของโบสถ์เนี่ยก็จะมีโดมตั้งอยู่4ด้านของโบสถ์เหมือนไม้กางเขนนะคะแล้วก็โครงสร้างของโบสถ์ก็จะมีจุดมุ่งหมายสำคัญเลยนะคะเพื่อให้ได้ยินเสียงได้ชัดเจนหน้าต่างบานใหญ่บนโดมและผนังก็ให้แสงสว่างไปทั่วนะคะสว่างไสวนะแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ตรงบริเวณด้านบนสุดนะคะด้านตะวันตกของโบสถ์เนี่ยการตกแต่งก็จะแสดงให้เห็นถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูค่ะศาสนาคริสต์นั้นเข้ามาเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่4แล้วครับก่อนหน้านี้ราชอาณาจักรจอร์เจียนั้นมีรากเหง้ามาจากชนชาติหนึ่งครับที่ชื่อว่าอิเบเรียครับอยู่ในช่วงอายุประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลจนถึงปีคริสตกราช500ซึ่งมาถึงวันนี้แล้วก็คงจะไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลือให้เราเห็นอยู่แล้วครับนอกจากบันทึกที่ถูกค้นพบภายหลังจากอักษรเก่าแก่บนศิลาหินที่เอ่ยถึงการสร้างเมืองณบริเวณแห่งนี้ครับด้วยที่มีทำเลเป็นแม่น้ำมาสบกันเป็นแม่น้ำใหญ่นะคะจึงทำให้ยากต่อการป้องกันข้าศึกค่ะก็เลยต้องถอยล่นลงมาตามสายน้ำแล้วก็มาตั้งเมืองใหม่อยู่ที่ทบิลิซีนะคะซึ่งแลนด์มาร์คของเมืองทบิลิซีถ้าเราจะเห็นนะคะจากคนที่เดินอยู่ในบริเวณเมืองเก่าก็จะเห็นรูปปั้นหรือว่าอนุสาวรีย์ของกษัตริย์วักตังจอกาซาลีนะคะซึ่งทรงม้าอยู่เนี่ยก็พระองค์ก็จะเป็นกษัตริย์ในตำนานในยุคคริสต์ศตวรรษที่5ซึ่งก็เป็นผู้สร้างเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างเมืองเก่ามิสเคตาค่ะหลังจากสิ้นพระชนม์พระโอรสของพระองค์ก็ได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ทบิลิซีนี่เองค่ะในใจกลางของจัตุรัสครับยังมีอนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพที่เป็นรูปปั้นของนักบุญจอร์จครับกำลังฆ่ามังกรครับที่ตรงนี้จะใช้เป็นสัญลักษณ์ของตราแผ่นดินของจอร์เจียด้วยมียอดเป็นมงกุฎจักรพรรดิจอร์เจียครับโล่เป็นรูปนักบุญจอร์จในชุดผ้าคลุมสีขาวบนหลังม้ากำลังเดินทางไปเพื่อพิชิตมังกรครับแล้วก็ด้านข้างครับมีรูปสิงโต2ตัวครับแล้วก็มีฐานรองเป็นสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของจอร์เจียครับชื่อว่าเดโคราเทียนที่เรามักจะพบเห็นอยู่ในลวดลายของอาคารและก็โบสถ์ต่างๆแล้วก็มีคำขวัญอยู่ใต้ตราแผ่นดินครับด้านล่างเป็นอักษรจอร์เจียมีความหมายว่าพลังอยู่ในเอกภาพถ้าเราจะเล่าตำนานของนักบุญจอร์เจียกับมังกรนั้นก็คงจะมีหลายตำนานทีเดียวที่เล่าขานกันไปแตกต่างกันครับแต่ที่เป็นที่รู้จักและมักจะพูดถึงก็คือมังกรตัวหนึ่งครับทำรังอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำทำให้ผู้คนแถวๆนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปตักน้ำมาใช้ได้พวกเขาก็จึงพยายามที่จะฆ่าและก็ทำลายรังมังกรนั้นมีผู้กล้าคนครับอาสาไปพิชิตมังกรครับแต่ก็ตายด้วยลมหายใจของมันคราวนี้จะทำยังไงครับให้มังกรพอใจก็ต้องส่งสวยครับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือจะส่งสวยแล้วครับก็เลยต้องเอาเจ้าหญิงส่งไปให้มังกรเจ้าหญิงแห่งเมืองไซรีนครับถูกส่งไปให้มังกรแต่ก่อนที่เธอจะถูกมังกรจะกินนักบุญจอร์จก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาได้ทำเครื่องหมายกางเขนก่อนแล้วก็ขี่ม้าไปปราบใช้หอกครับแทงมังกรแล้วก็ใช้ผ้าคาดเอวของเจ้าหญิงนะครับผูกรอบคอมันแล้วก็ลากกลับมาในเมืองครับผู้คนนั้นพอเห็นก็หวาดกลัวหนีกระเจิงกันเลยครับนักบุญจอร์จบอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าคนทั้งเมืองหันมาเชื่อในพระคริสต์แล้วและรับศีลล้างบาปนักบุญก็จะสังเวยชีวิตมังกรนี้เสียนับแต่นั้นก็มีผู้คนในเมืองครับหันมาสู่ศรัทธาในคริสต์ศาสนามากขึ้นมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นศาสนาที่เรียกว่าเป็นนิกายออร์โธดอกซ์นั่นเองนะคะแล้วถ้าพูดถึงความแตกต่างบางคนก็สงสัยนะคะว่าอ้าวแล้วออร์โธดอกซ์เนี่ยมันแตกต่างจากคาทอลิกหรือว่านิกายอื่นยังไงนะคะเขาบอกว่าคำว่าออร์โธดอกซ์เนี่ยเป
็นหลักคำสอนซึ่งมาจากภาษากรีกคือคำว่า orthos ซึ่งแปลว่าถูกต้องในช่วงที่ศาสนาคริสต์ยุคแรกเนี่ยนะคะได้มีการเผยแพร่หลักคำสอนที่ผิดซึ่งทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของศาสนาจักรและทีนี้เนี่ยศาสนานิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นนิกายที่มีคำสอนที่ถูกต้องนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องของศรัทธาของความเชื่อแล้วที่ทบิลิซีนี้ก็ยังโจทย์จันกันเรื่องของนักเดินทางที่มาพักแรมกันครับเป็นชุมทางการค้าโบราณที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทีเดียวครับมีหมู่โดมทรงเตี้ยที่ก่อด้วยอิฐหินเดินเข้าไปก็จะแบ่งเป็นซอกเป็นซอยห้องเล็กๆมีท่อน้ำแบบโบราณวางเป็นแนวพาดผ่านเข้าสู่ทุกห้องได้ครับนั่นก็คือโรงอาบน้ำแร่ที่พวกพ่อค้าคาราวานจากทั่วทุกสารทิศมาใช้พักผ่อนหย่อนใจและก็คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางที่ยาวนานครับจนมาถึงศตวรรษนี้ครับผ่านมาหลายพันปีแล้วบันยาเฮาส์หรือว่าโรงอาบน้ำแร่เนี่ยแหละครับยังคงเปิดให้บริการเป็นธุรกิจบริการแช่น้ำแร่อยู่ถ้าหากคุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้เดินทางไปเยือนเมืองนี้แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยครับที่จะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนสักครั้งหนึ่งครับค่ะเพราะถือได้ว่าถ้ายังไม่ได้อาบน้ำแร่ของทบิลิซีนี่ยังมาไม่ถึงทบิลิซีนะคะเพราะว่าตอนที่ได้ไปครั้งแรกเลยเนี่ยก็มีโอกาสนะคะจากคำชักชวนเนี่ยแหละค่ะว่าต้องลองอาบดูนะก็เลยได้เขาเรียกว่าได้เห็นกรรมวิธีการอาบน้ำแบบโบราณนะคะซึ่งเข้าไปเราก็จะได้กลิ่นกรรมฐานฟุ้งเลยค่ะแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยเราอาบน้ำด้วยค่ะซึ่งเปียกผู้หญิงใช่ไหมคะก็จะมีผู้หญิงที่มาช่วยขัดตัวให้เรียกว่าก็เป็นบริการที่มีหลายรูปแบบค่ะมีทั้งส่วนที่เป็นห้องส่วนตัวแล้วก็ห้องรวมที่เป็นแบบสาธารณะก็สมแล้วครับที่ได้ฉายาว่าเป็นชื่อเมืองของทบิลิซีครับได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งอันอบอุ่นเลยทีเดียวครับการซ้อนทับของประวัติศาสตร์นะคะทำให้เราได้สัมผัสได้ถึงสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะของเมืองทบิลิซีเราจะเห็นการผสมผสานกันของตะวันออกอย่างเช่นศิลปะของพวกเติร์กหรือตะวันตกเนี่ยชัดเจนเลยค่ะอย่างบ้านเรือนก็จะเป็นระเบียงก็จะเป็นไม้ฉลุแบบตะวันออกแล้วก็จะมีอิฐมีหินซึ่งจะเป็นโครงสร้างหลักของความแข็งแกร่งของตัวอาคารซึ่งการผสมผสานเนี่ยค่ะก็ทำให้ทบิลิซีเนี่ยมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากแล้วก็ย่านถนนที่เรียกว่าชาเดนีเนี่ยก็จะมีตึกเก่าแก่ในยุคที่ได้รับอิทธิพลจากรัสเซียอยู่มาเต็มๆเลยค่ะก็จะเป็นเราก็จะเห็นความผสมผสานเนี่ยค่ะอยู่บนตามถนนหนทางแต่ละสายของทบิลิซีนะคะเราสามารถที่จะรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ได้จากการที่ได้เดินลัดเลาะไปตามเมืองต่างๆในย่านต่างๆถนนแต่ละสายนี้เรียกว่าเดินชมได้ไม่รู้เบื่อเลยค่ะเมื่อพวกเราได้ออกจากตัวเมืองทบิลิซีครับขับรถบุ้งหน้าขึ้นทางเหนือใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงครับระยะทางก็100กว่ากิโลเมตรก็จะไปถึงพรมแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจียเมืองชายแดนนี้มีชื่อว่าแอคเนติครับมีชาวจอร์เจียอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ลี้ภัยสงครามที่ไม่สามารถที่จะกลับบ้านไปได้เลยหลังจากเกิดสงคราม5วันในปีคริสต์ศักราช2008ระหว่างรัสเซียและจอร์เจียครับแอคเนติเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆจริงๆวิ่งผ่านไปเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นเมืองเพราะจริงๆมันดูชายขอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าถนนหนทางก็ดูเป็นลูกรังเต็มไปด้วยฝุ่นตลบเลยค่ะเหมือนเราเดินทางไปชนบททั้งๆที่อยู่ไม่ได้ไกลจากทบิลิซีเลยนะคะแค่100กว่ากิโลเองที่น่าตกใจก็คือพอขับไปเนี่ยก็จะอยู่ๆก็รถก็จอดเพราะว่ามีเราไปเจอกับลวดหนามที่กั้นถนนไว้เลยค่ะแล้วก็มีบังเกอร์ของทหารหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตั้งอยู่ขวางถนนไว้เลยค่ะไม่สามารถที่จะไปต่อได้เรามองผ่านรั้วลวดหนามไปนั่นแหละครับคือดินแดนของเซาออสซิเซียครับเป็นภูมิภาคทางเหนือของจอร์เจียที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียเดิมทีครับเป็นเขตปกครองพิเศษที่ตั้งโดยสหภาพโซเวียตเมื่อปี1922ครับต่อมาในปี1991ครับหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายก็ได้ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านครับซึ่งทางจอร์เจียเองก็ไม่ต้องการให้เซาออสซิเซียนั้นแยกตัวออกไปจึงเกิดสงครามแย่งชิงกันครับในปี1991ถึง1992ค่ะตอนนั้นจะเป็นสงครามครั้งแรกนะคะแล้วเวลานั้นเองเนี่ยก็ในสังคมโลกเนี่ยก็ไม่มีใครยอมรับอธิปไตยของเซาออสซิเซียด้วยนะคะเพราะว่ามีแค่5ประเทศเท่านั้นเองค่ะที่ยอมรับว่าเป็นออสซิเซียเป็นประเทศนะคะก็คือรัสเซียเวเนซุเอลานิคารากัวนาอูรูแล้วก็ซีเรียค่ะเรียกว่าออสซิเซียเนี่ยก็คือยังเป็นดินแดนของจอร์เจียอยู่ตามกฎหมาย
เรามาทำความรู้จักเซาออสซีเซียหรือว่าออสซีเซียใต้กันให้มากขึ้นดีกว่านะคะแล้วจะรู้ว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จอร์เจียไม่อาจสูญเสียได้เลยค่ะครับเซาออสซีเซียครับก็จะมีพลเมืองของจอร์เจียอยู่1ใน7ของพื้นที่ครับสภาพพื้นที่ก็มีแม่น้ำที่สบกันครับแล้วก็ลึกแล้วก็แรงมากพอที่จะนำมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้ครับอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรแล้วก็มีพื้นที่เพาะปลูกคล้ายๆกับจอร์เจียพืชผลแล้วก็ธัญพืชผลไม้และองุ่นต่างๆส่วนใหญ่นั้นก็ต้องพึ่งพาการชลประทานครับฝูงแกะถูกเลี้ยงบนเดินเขาสูงแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากพื้นป่าจำนวนมากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของเซาออสซีเซียครับประชาชนส่วนใหญ่นั้นลงคะแนนอยากที่จะแบ่งแยกดินแดนจากจอร์เจียครับต้องการมีเอกราชของตัวเองทำให้มีผลต่อเศรษฐกิจของออสซีเซียใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับรวมไปถึงปัญหาการลักลอบข้ามพรมแดนรัสเซียก็ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ไปแล้วแต่ที่สำคัญก็คือเซาออสซีเซียเนี่ยตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะเพราะว่าอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซีของจอร์เจียเพียงแค่40กิโลเท่านั้นเองค่ะเซาออสซีเซียเนี่ยก็เป็นอดีตดินแดนที่หนึ่งที่อยู่ในโซเวียตรัสเซียในยุคนั้นใช่ไหมเหมือนกับจอร์เจียแต่ว่ามีชาวออสซีเซียส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องการอยู่กับจอร์เจียแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องการอยู่กับรัสเซียค่ะก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมีการแบ่งกันเป็นเหนือกับใต้แต่ทางใต้เนี่ยเป็นส่วนของดินแดนที่อาจจะมีชาวจอร์เจียอาศัยอยู่มากกว่าและก็คือชาวจอร์เจียเนี่ยก็ไม่อยากจะสูญเสียดินแดนส่วนนี้ไปเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่ารัสเซียเนี่ยต้องการจะมาตั้งฐานทัพในบริเวณนี้นั่นเองค่ะแล้วจะมีดินแดนลักษณะเดียวกับเซาออสซีเซียนี่ยังมีอยู่อับคาเซียครับก็จะเป็นลักษณะของชาติพันธุ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็ยังอยู่รอยต่อของพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจียครับค่ะซึ่งที่อับคาเซียก็จะมีฐานทัพของรัสเซียอยู่อีกแห่งหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยในจอร์เจียเนี่ยนะคะมีฐานทัพรัสเซียอยู่ถึง3แห่งนะคะ2แห่งเนี่ยก็จะอยู่ที่เซาออสซีเซียนะคะที่ในทักินส์วิวาลีนะคะแล้วก็ที่จาวาแล้วก็อีกแห่งบนชายฝั่งทะเลดำค่ะก็จะเป็นในส่วนของเมืองกูดาต้าของอับคาเซียนะคะซึ่งก็จะมีทหารประจำการอยู่ประมาณ 15,000 นายค่ะที่ประจำการอยู่อย่างถาวรเลยนะคะและยิ่งกว่านั้นนะครับประตูของโรงเรียนทหารรัสเซียมากถึง20แห่งก็พร้อมจะเปิดรับทหารเกณฑ์รุ่นยาวครับจากแอฟคาเซียครับและก็เซาออสซีเซียด้านกองกำลังติดอาวุธเองก็มีการติดตั้งยุทโธปกรณ์ทางทหารครับที่ทันสมัยและก็เตรียมพร้อมอยู่ในแนวตะเข็บชายแดนอยู่ตลอดเวลาครับและอย่างในปี2019นะคะประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ได้ลงนามในแผนปรับปรุงกองทัพอับคาเซียด้วยนะคะก็คือได้มีการระดมทรัพยากรทั้งการเงินแล้วก็มีการปรับปรุงยุทโธปกรณ์นะคะของทหารรวมไปถึงกองกำลังของรัสเซียที่ประจำการทั้งในอับคาเซียแล้วก็ในเซาออสซีเซียด้วยค่ะซึ่งก็อยู่ในเขตทหารของรัสเซียทางใต้นะคะและจอร์เจียครับก็มีกองทัพที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีเลยครับผ่านการซ้อมรบแล้วก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติทางทหารและการป้องกันตัวเองมีอุปกรณ์ครบครันแล้วก็มีแรงจูงใจครับซึ่งรวมถึงทหารนับหมื่นที่ร่วมรบในอิรักและก็อัฟกานิสถานนอกจากนี้มาตรการฝึกปกติที่นำมาใช้ภายใต้กรอบความร่วมมือของจอร์เจียกับนาโต้ตลอดจนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อื่นๆนั้นทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพทางทหารที่มีอยู่และก็เพิ่มความเป็นมืออาชีพมากครับจากการสนับสนุนของสหรัฐและสมาชิกนาโต้อื่นๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ทำให้มีการยกเลิกนะคะข้อจำกัดในการซื้อกระสุนสำหรับจอร์เจียนะคะก็เลยทำให้จอร์เจียเนี่ยสามารถจัดหาอาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นได้แล้วก็ฐานทัพของรัสเซียในเซาออสซีเซียเนี่ยก็มีทรัพยากรแบบไม่จำกัดนะคะไม่แปลกเลยครับหากจอร์เจียไม่อาจจะยอมสูญเสียดินแดนในส่วนนี้ไปได้ส่วนหนึ่งเพราะออสซีเซียใต้นั้นเป็นภาพแทนของปัญหาที่ร้ายแรงครับเพราะหมายถึงอันตรายอย่างยิ่งต่อการปกป้องเอกราชและอำนาจอธิปไตยของรัฐจอร์เจียเช่นเดียวกับฐานทัพทหารในกูดาต้านะคะในรัฐอัพเคเซียค่ะซึ่งอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะจากการรุกรานโดยตรงของรัสเซียเนี่ยระลอกใหม่อาจจะมีไม่สูงมากนักนะคะในปัจจุบันแต่ก็มีความเชื่อมโยงกันค่ะระหว่างผลของสงครามในยูเครนและอนาคตของรัฐจอร์เจียค่ะ
ชาวออสซีเชียเนี่ยนะคะจริงๆเราก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในภูมิภาคคอเคซัสนะคะเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็มีพื้นที่ที่อาศัยอยู่ระหว่างพรมแดนรัสเซียและจอร์เจียในปัจจุบันมานานแล้วนะคะโดยแบ่งออกเป็นทางเหนือแล้วก็ทางใต้มาจากการคานอำนาจกันระหว่างรัสเซียและจอร์เจียนั่นเองค่ะหุบเขาที่เรามองผ่านเข้าไปนั้นจะเห็นมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งครับเป็นเมืองหลวงของเซาออสซิเซียครับชื่อว่าสกินวารีซึ่งเป็นบ้านเกิดของป้าเลียชราซิเซครับวัย70ปีที่เรามาเป็นแขกต่างแดนของเธอครับ2008ซึ่ง7 ავგუსტოს არ დაწყებულა ჩვენთვის ომი არც 8 ავგუსტოს ჩვენ 30 წლის განმავლობაში ვიყავით คุณป้าเลียครับเป็นคนจอร์เจียครับได้ใช้ชีวิตอยู่ในสกินวารีฝั่งทางนู้นครับกับชาวออสซิเซียอย่างสงบสุขมาตลอดครับเธอเรียนหนังสือมาด้วยกันกับเพื่อนๆแล้วก็จบไปแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยครับคุณป้าก็บอกว่าชีวิตของเธอที่ผ่านมาที่อยู่ที่นั่นนั้นเธอไม่เคยสนใจเลยครับว่าใครจะเป็นออสซิเซียหรือจอร์เจียเพียงแค่ข้ามวันเท่านั้นครับเธอไม่สามารถกลับไปที่นั่นได้อีกเลยเพราะเกิดสงคราม5วันระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียครับและเมื่อเธอไม่สามารถกลับไปได้อีกแล้วในหมู่บ้านเอ็กเนติที่เธออยู่นี้บ้านของเธอนั้นได้อุทิศให้กับความทรงจำที่เจ็บปวดครับตั้งแต่นอกบ้านเลยครับที่เราเห็นสภาพของบ้านนั้นก็จะมีรอยกระสุนอยู่ที่กำแพงอยู่มีหลุมต่างๆที่เป็นหลุมระเบิดพื้นใช่ครับค่ะแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกแก้วช้อนขวดหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับนะคะคุณป้านี่คือจะเก็บไว้ทุกอย่างแล้วก็สิ่งนึงที่สำคัญมากเลยนะคะที่เราเห็นอยู่ในตู้โชว์อันนึงในบ้านเนี่ยก็คือก้อนผ้าอันหนึ่งนะคะที่ดูแล้วเป็นคราบเลือดแล้วก็ขุ่นฝุ่นละอองสกปรกเราก็ได้ทราบจากการถามคุณป้าว่านี่คือธงชาตินะคะคุณป้าเก็บได้ระหว่างทางเรียกว่าเป็นเศษซากของสงครามที่ยังหลงเหลืออยู่เธอมีรู้จักคนที่เป็นนักข่าวเยอะครับแล้วก็มีคนที่ถ่ายภาพในเหตุการณ์นั้นอยู่เยอะทีเดียวเธอใช้วิธีการที่จะสื่อสารเหตุการณ์ต่างๆนั้นด้วยภาพถ่ายครับแล้วก็เอาไปแขวนอยู่ที่ต้นแอปเปิลที่ตายซากแล้วภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่สะเทือนใจมากเลยนะคะมีเด็กหน้าตามอมแมมบางคนก็อุ้มตุ๊กตาไว้กับอ้อมอกให้อุ่นใจว่าอย่างน้อยในความหวาดกลัวก็ยังมีเพื่อนที่โตมาด้วยกันคอยปลอบประโลมอยู่มีภาพทหารที่บาดเจ็บนะคะแล้วก็มีอยู่ภาพนึงค่ะคุณนฤชิตก็คือภาพของลวดหนามแล้วก็ที่มีเด็กยื่นแอปเปิลให้เด็กอีกคนนึงแสดงให้เห็นถึงสงครามการแบ่งแยกซึ่งไม่สามารถที่จะทำลายมิตรภาพหรือความเป็นญาติพี่น้องของผู้คนในแถบนั้นได้แล้วมีอีกคนนึงครับที่ยังอินไปกับเราด้วยตลอดเวลาที่เราอยู่ในบ้านในพิพิธภัณฑ์นี้ครับคือคุณมาก้าคุณมาก้าเนี่ยเป็นผู้ร่วมเดินทางคนหนึ่งของเรานะคะซึ่งเดินทางจากทบิลิซีมาเซาออสซิเทียกับพวกเรานะคะซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าคุณมาก้าเนี่ยไม่เคยกลับมาที่นี่เลยตั้งแต่สงคราม5วันเมื่อปี2008เป็นเวลา15ปีแล้วพอรู้ว่าทีมงานของเราจะมาที่นี่เนี่ยคุณมาก้าเนี่ยซึ่งเป็นอาสาสมัครทำงานช่วยเหลือชาวออสซิเทียที่อยู่ในพื้นที่สงครามอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่เธออยู่ที่ทบิลิซีเนี่ยก็ขอร่วมเดินทางมากับพวกเราด้วยหลังจากที่เราออกจากบ้านของคุณป้าเรียแล้วเราก็มานั่งรับประทานอาหารกันที่โต๊ะยาวครับบนโต๊ะนั้นพร้อมสับไปด้วยอาหารท้องถิ่นแบบง่ายๆและที่พิเศษที่สุดครับคือเด็กๆในหมู่บ้านคอยมาต้อนรับเราด้วยขับกล่อมเสียงเพลงและก็ดนตรีที่พวกเขาเล่นกันครับค่ะแล้วเด็กๆพวกนี้นะคะก็คือเด็กๆที่ได้เรียนศิลปะวัฒนธรรมของชาวออสซิเทียนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณป้าเลียได้ตั้งขึ้นนะคะเพื่อจะได้สอนหรือให้เด็กๆ เหล่านี้ได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาวออสซิเทียโดยเฉพาะเสียงเพลงแล้วก็เครื่องดนตรีค่ะคาปิตันดอกชิดอกิดันจามชิคาร์ทูลิซิตวาคาร์ทูลิซิสคลิคาร์ทูลิเอนาคาร์ทูลิกูลิกาดาทริโอดากัตซิดันกัตชิระหว่างการร้องเพลงและก็บรรเลงดนตรีของเด็กๆครับจังหวะนี้เองที่คุณมาก้านั้นได้ขอไล่บทกวีไปพร้อมๆกับเด็กๆครับทำเอาบางคนน้ำตาซึมเลยถึงแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายในภาษาที่เปล่งออกมาครับนั่นคือคุณคันธรนั่นเองคุณคันธรรู้สึกยังไงกับบทกวีนี้ที่คุณมาก้าได้แสดงออก
จริงๆเนี่ยสำหรับดิฉันนะคะก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆค่ะตั้งแต่ที่ได้รู้ว่าคุณมาก้าเนี่ยไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะครับแล้วบนโต๊ะอาหารเนี่ยก็คืออยู่เสียงเพลงก็ดังขึ้นก่อนมีเด็กร้องเพลงแล้วคุณมาก้าก็ร่ายบทกวีคลอไปกับเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เงียบแล้วคุณมาก้าก็คือพูดได้ว่าทรงพลังมากค่ะไม่ได้รู้ความหมายแต่ทั้งแววตาและท่าทางมันบอกให้เรารู้เลยว่าเธอกำลังเล่าถึงเผ่าพันธุ์หรือชนชาติของตัวเองอยู่ครับคือน้ำเสียงที่เปล่งมันสั่นเครือในบางช่วงและกังวานแข็งแรงในบางช่วงเหมือนกันVaša Eliso Georgi Givida Iaron Amin พวกเด็กๆในหมู่บ้านเอกเนติที่กำลังอยู่ในวัยผลิบานกำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าพวกเขาจะเกิดมาในช่วงสงครามนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วแต่สิ่งที่ตกค้างจากการสูญเสียในสงครามนั้นยังส่งผลกระทบต่อพวกเขาอยู่ครับแต่ก็เพราะผู้ใหญ่กลุ่มนี้แหละครับที่ช่วยกันสร้างโลกใบใหม่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยมีสาธารณสุขที่ดีแล้วก็มีความรู้ที่จะบ่มเพาะให้พวกเขาได้นำมาใช้เป็นอาวุธทางปัญญาได้ติดตัวไปเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองต่อไปครับสิ้นเสียงสู้รบกันเสียทีครับจากนี้ไปเราคงได้ยินเสียงอนาคตจากคำพูดของเด็กๆกลุ่มนี้ต่อไปในวันข้างหน้าครับติดตามรายการ Spirit Along the Way ได้ทางไทย PBS Podcast วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ